ช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป.4เลยนะครับ Incredible English 4เรื่องกันเลยครับผมนั่นก็คือหลักการใช้ will และก็การใช้ be going to หลักการใช้ will นะครับ will ก็คือเป็นการใช้ในfuture simple ใช้ใน future tense นะครับนะแต่ในที่นี้พูดถึง future simple เลยดีกว่าระบุชัดเจนลงไปเลยก็คือประธานบวก will หรือบวก modal verb นะครับบวกด้วยกริยาช่อง1แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมในหลักภาษาอังกฤษ be going to ก็มีค่าเท่ากับ will นะครับ be going to ถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือเป็น present continuous tense นั่นเองแต่เวลาแปลนะครับไม่ได้แปลว่ากำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแต่ให้แปลว่าจะแปลเหมือนกับคำว่า will ซึ่งฝรั่งนะครับนะเขานิยมใช้ be going to มากกว่า will นั่นเองเช่นฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ส่วนมากเรามักจะพูดว่า I will go to school tomorrow แต่ฝรั่งมักจะใช้เป็น I am going to school tomorrow เป็นต้นนะครับดังนั้นเรามาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยให้แมทช์ sentence 1 2 3ให้จับคู่ประโยคข้อที่1ถึงข้อที่3กับ to watch the express กับสิ่งที่มันแสดงถึงความหมายที่มันแสดงออกมานะครับนั่นก็คือ1แสดง official plan หรือ intention แปลว่าวางแผนไว้ในอนาคตหรือความตั้งใจที่จะกระทำเหตุการณ์ในอนาคต a prediction based on what we see เป็นการทำนายเหตุการณ์หรือคาดการณ์เหตุการณ์ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้เห็นอันนี้ประการที่2นะครับอันนี้ประการที่1ใส่เลข1ไว้หน่อยอันนี้ประการที่2และประการที่2ที่3นะครับก็คือ a prediction based on what we think or we believe นะครับคาดการณ์นะครับโดยขึ้นอยู่กับในสิ่งที่เราคิดหรือความเชื่อนะครับ3เหตุการณ์นี้นะครับใช้ will กับใช้ be going to แต่จะใช้อย่างไรลองมาดูข้อ1กันนะครับข้อ1ก็บอกว่า look at those dark clouds it's going to rain แปลว่าดูเมฆอันครึ้มมืดครึ้มโน้นสิฝนจะตกแน่นอนฝนกำลังจะตกฝนจะตกนะครับแปลว่าอย่างนั้นข้อที่2นะครับผม I'm going to enjoy Greenpeace this year ข้อ3 Ithink he will success นักเรียนเรามาดูกันนะครับว่า3ข้อนี้จัดอยู่ใน1 2 3ที่คุณครูเขียนไว้ข้างบนอย่างไรนะครับนั่นก็คือข้อที่1นะครับดูนั่นสิเมฆครึ้มฝนจะตกตรงกับข้อไหนครับใน3ข้อเมื่อกี้นั่นก็คือตรงกับข้อ2ครับก็คือ a prediction based on what we seeนะครับเป็นการคาดการเหตุการณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอาการมองเห็นเพราะเรามองเห็นนะครับว่าเมฆมันมืดครึ้มจริงๆแล้วเมฆครึ้มเนี่ยคนทั่วไปเขาก็คาดการกันว่าเดี๋ยวก็ฝนจะตกซึ่งจะตกไม่จกไม่ตกก็ไม่เป็นไรแต่โดยทั่วไปแล้วฝนจะตกนะครับถ้ามีเมฆครึ้มอันนี้จัดอยู่ในข้อที่2นะครับพอมาข้อที่3 I'm going to enjoy Greenpeace this year นะครับฉันจะไปร่วมกับองค์กร Greenpeace ในปีนี้ดังนั้นเป็นอะไรครับนักเรียนก็จะเป็นข้อที่1นะครับก็ชื่อก็คือนะครับ a future plan หรือว่า intention เป็นความตั้งใจนะครับเป็นเหตุการณ์ที่คาดการไว้ในอนาคตว่าฉันจะต้องไปร่วมให้ได้กับองค์กร Greenpeace ในปีนี้พอมาข้อที่3นะครับมีคำว่า think อยู่นะครับมันก็ง่ายต่อการจับคู่นะครับนั่นก็คือฉันคิดว่าฉันจะประสบความสำเร็จซึ่งเป็นการคาดการณ์นะครับขึ้นอยู่บนความคิดแล้วก็ความเชื่อก็มีคำว่า think ซึ่งแปลว่าคิดนะครับนะเราคิดว่าอย่างนั้นว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับฐานของความคิดนะครับสรุปแล้วก็3อย่าง3ประการนี้นั่นเองนะครับนะหลักในการใช้ future simple นะครับแล้วก็ be going toต่อไปนักเรียนลองมาดูกันนะครับนะว่าเขาบอกว่าปีเตอร์คลาสนะครับห้องเรียนของปีเตอร์นะ have made some decision to help the enrollment
ได้ทำการตัดสินใจนะครับว่าจะไปช่วยสิ่งแวดล้อมนะครับโดยตั้งคำถามแล้วก็ตอบข้อที่หนึ่งนะครับ Joy and Environment to Group ขีดเครื่องหมายถูกก็คือมีความตั้งใจในการที่จะไปร่วมกลุ่มนี้นะครับนะข้อที่สอง make a pond at schoolตั้งใจที่จะสร้างสระขึ้นมาที่โรงเรียนนะครับขุดสระขึ้นมาที่โรงเรียนข้อที่3 go on school trip to the countryside ไปทัศนศึกษานะครับของโรงเรียนด้วยการออกไปที่ชนบทเห็นนะครับตรงนี้เขาให้ทำอะไรนะห้องเรียนของนักเรียนได้ทำการตัดสินใจว่าจะไปช่วยสิ่งแวดล้อมอ๋อนะครับช่วยสิ่งแวดล้อมในที่นี้นะครับที่กาเครื่องหมายถูกเพราะว่า1ไปร่วมกับองค์กรกลุ่มรักษาความรักษาสิ่งแวดล้อมมันก็ช่วยสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับชื่อกลุ่มมันก็บอกอยู่ข้อ2ขุดสระนะครับที่โรงเรียนก็เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหมือนกับที่เรียนไว้ในหน้าก่อนหน้านี้นะครับก็คือขุดสระให้พวกพืชพวกสัตว์ต่างๆที่อาศัยน้ําอยู่นะครับจะได้มาอาศัยด้วยนั่นคือการอนุรักษ์วิธี1ส่วนการไปเที่ยวสาธารณศึกษาในชนบทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็คือการเครื่องหมายผิด take part นะครับแปลว่าเข้าร่วมนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นวลีนะครับนะเป็นกริยาวลีคือกริยาคำกริยาคำว่า take ใช้คู่กับคำอุปบทนะครับเรียกว่าคำกริยาวลี take part แปลว่าเข้าร่วมนะครับหรือมีส่วนร่วม in a clean up campaign ในการรณรงค์ทำความสะอาดก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับข้อที่5 buy wildlife poster นะครับซื้อโปสเตอร์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนะแค่ซื้อโปสเตอร์มาเฉยๆก็ยังไม่ได้กระทำอะไรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลยก็ผิดนะครับแล้วก็ visit a website visit a wildlife park นะครับไปชมนะครับสัตว์หรือว่าสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่านะครับก็ถือว่าเป็นการไปดูไปทัศนศึกษาเพื่อนำมาศึกษาจะได้ปฏิบัติตามหรือจะได้กระทำตามได้ถูกต้องนะครับนะว่าจะกระทำอะไรบ้างเพื่อจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ถูกต้องทีนี้นำมาคุยเป็นบทสนทนานะครับนั่นก็คือ A คุยกับ B นะครับ A บอกว่า Are they going to show an environmental group ตรงนี้นะครับผมนอกจากจะเป็นเนื้อเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วนั่นก็คือกำลังบอกเรื่องการใช้ are be going to นะครับคำว่า be นะครับหมายถึง work to be นะครับนะดังนั้น work to be ก็คือ is am are was were be been นะครับเมื่อใช้นะครับก็ต้องมาแทนค่านะครับประโยคนี้ประธานเป็น day นะครับแล้วก็เป็นการพูดถึงปัจจุบันหรือ present continuous tense นะครับก็ต้องใช้ are นำหน้าในเมื่อเป็นประโยคคำถามก็เป็น are they going to นะครับแปลว่าอะไรครับนักเรียนเหมือนที่คุณครูได้เกริ่นไว้เบื้องต้นนะครับให้แปลว่าจะนะครับนะอย่าไปแปลว่ากำลังไปนะครับไม่ได้เกี่ยวกับกำลังไปอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่แปลว่าจะเฉยๆเลย be going to นี่ให้แปลว่าจะนะครับนะ be going to ทีนี้คำกริยาก็คือ join นะครับพวกเขาจะเข้าร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่หรือไม่แปลว่าอย่างนั้นนะครับ be ก็เลยตอบว่า yes they are ใช่เลยแล้ว B ก็ถามต่อว่า do you think they will อะไรก็ว่ากันไปก็มาอยู่ข้างล่างนี้นะครับนะ you think they will make a pond at school คุณคิดว่าพวกเขาจะขุดสระที่โรงเรียนหรือเปล่า A ก็เลยตอบว่า yes they are going to make a pond เห็นไหมครับ they are going to นะครับนะพวกเขาจะนะครับ make a pond ก็คือขุดสระนั่นเองทำสระก็คือขุดสระแล้ว A แล้ว B ก็ถามต่ออีกนะครับ Are they going to go on a school trip to the countryside แล้วพวกเขานะครับจะไปเที่ยวทัศนศึกษากับทางโรงเรียนที่ไปเที่ยวแถบชนบทไปทัศนศึกษาแถบชนบทใช่หรือไม่ A ก็เลยว่า No they aren't ไม่นะครับพวกเขาไม่ได้ไป Do you think คุณคิดว่า they will take part เห็นไหมครับใช้ will แล้วwill take part พวกเขาจะเข้าร่วม in the clean up campaign ในการรณรงค์การทำความสะอาดใช่หรือไม่ B ก็เลยตอบว่า yes they are ใช่เลย
they are going to make they are going to take part นะครับ they are going to เขาพวกเขาจะ in cleaning campaign นะครับเดี๋ยวนะครับก็จะบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนะว่า be going to ใช้ต่างกันกับ will อย่างไรนะครับไปต่อเลยนะครับ future continuous นะครับก็คือนะครับประธานบวก verb to beถ้าเป็น future เลยนะครับนะระบุลงไปว่า future เลยนี่คือประธานบวก will นะครับนะfuture continuous นะครับประธานบวก will บวก be นะครับบวก verb ing นะครับนะอันนี้คือ future continuous แต่ถ้า present continuous นะครับแต่เวลาแปลมาแปลให้เป็น future อันนี้ก็ต้องประธานบวก is am หรือ are บวก verb ing นะครับนักเรียนต้องจำโครงสร้างให้ได้นะครับนะถ้าจำโครงสร้างไม่ได้นี่เรียนไม่รู้เรื่องนะครับนะคุณครูบอกตรงๆอย่างนี้เลยนะครับต้องจำโครงสร้างให้ได้นะครับถึงจะทำได้นะครับนะส่วน future perfect นะครับโครงสร้างก็คือประธานนะครับบวก will บวก have นะครับบวก verb ช่อง3ก็เรียกว่า future perfect นักเรียนต้องจำโครงสร้างให้ได้ด้วยนะครับนะทีนี้มาดูนะครับก็บอก with verb from expressing a previous orange actionเขาบอกว่าคำกริยาไหนนะครับที่เป็นรูปแบบของคำกริยาที่แสดงออกถึง previous orange action หมายถึงการกระทำที่ได้ถูกกระทำไว้ในก่อนหน้านี้นะครับหรือได้กระทำเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้แปลว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้กรณีที่1แบ่งเป็น 2-3 กรณีอีกนะครับนะนี่กรณีที่1กรณีที่2 action in process in progressat a certain time in the future แปลว่าการกระทำที่กำลังดำเนินการอย่างแน่นอนในเวลาในอนาคตนะครับนี่กรณีที่2และกรณีที่3นะครับ an action finish before a certain future time มันสับสนนิดหนึ่งนะคุณครูก็นั่งแปลแล้วก็นั่งฟังความคำพูดของตัวเองนะครับนั่งแปลคนเดียวนะครับนะก่อนที่จะนำมาสอนนักเรียนเนี่ยคือ future continuous future perfect future perfect continuous เนี่ยมันอธิบายยากนะครับนะเพราะเวลาพูดยังไงนักเรียนกำลังจะกระทำในอนาคตฟังยากไหมฟังยากมากนะกำลังจะกระทำในอนาคตทำในอนาคตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะfuture perfect futurecontinuous กำลังจักกระทำในอนาคต future perfect ทำแล้วในอนาคตแล้วก็ future perfect continuous กำลังกระทำในอนาคตและกระทำต่อเนื่องฟังยากมากเลยนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ an action finish before a certain future time แปลว่าการกระทำนะครับได้จบลงแล้วก่อนเหตุการณ์ในอนาคตฟังยากมากนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้เดี๋ยวคุณครูค่อยมาเน้นอีกทีนะครับแปลตามความศัพท์ไปก่อนThis time, next week, I will be travel to Spain. ลองแปลกันดูนะครับประโยคนี้นั่นก็คือเวลานี้นะครับเมื่อเวลานี้อาทิตย์หน้าในอาทิตย์หน้าสักเวลาเนี้ยสมมติว่าตอนนี้เวลา19:17นะครับณขณะนี้1:17ณขณะเนี้ยในอาทิตย์หน้านะในอาทิตย์หน้าI will be traveling to Japan แปลว่าฉันกำลังไปฉันกำลังจะไปประเทศสเปนแหมมันฟังยากเหลือเกินจริงนะหรือถ้าเรานะครับแทนค่าเป็นว่าจะอย่างเดียวนะครับก็แปลว่าฉันจะไปประเทศสเปนแต่ในที่นี้มันเป็นนะครับนะ be going to นะครับเพราะเราเรียนกำลังเรียนเรื่อง be going to ก็แปลว่าจะเฉยๆดีกว่านะครับนะณเวลานี้อาทิตย์หน้าฉันจะไปประเทศสเปนอย่างนี้พอฟังออกแต่เหตุการณ์ยังมาไม่ถึงนะคาดการเอาไว้ prediction นะครับมาดูข้อที่2ต่อสิครับเดี๋ยวคุณครูเฉลยตรงนี้ก่อนนะครับนะข้อ1เนี่ยมันจะมาแมทกับข้อ1นี้ด้วยกันเดี๋ยวนะครับคุณครูดูอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับนะ
ข้อที่หนึ่งเหตุการณ์นะครับที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับในเวลาในอนาคตอันแน่นอนอันใกล้ก็หมายความว่าเดี๋ยวพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายดีกว่าเป็นเหตุการณ์ที่คาดการว่าในอนาคตนี้จะต้องกระทำเช่นนั้นนะครับณเวลานี้ของอาทิตย์หน้าฉันจะไปประเทศสเปนเป็นประเทศภาษาอังกฤษเรียกว่า future continuous ก็คือเอาเทนของ future continuous มาใช้นะครับนะประธานบวก will บวก be บวก verb ing นะครับเป็นโครงสร้างของ future continuous นะครับเนี่ยวงเล็บเลยเป็น future continuousพอมาก็ที่สองที่ถาม next week I will have finished my project ใกล้ๆกันนะครับนะณเวลานี้อาทิตย์หน้านะครับฉันได้ทำโปรเจกต์ของฉันเสร็จแล้วฟังให้ดีนะครับนะมันยากตรงที่ว่ามันเป็นอนาคตนะครับแต่ว่าทำเสร็จแล้วณเวลานี้อาทิตย์หน้าฉันตั้งใจว่าจะต้องทำโปรเจกต์ให้เสร็จนะครับเนี่ยเขาถึงได้เรียกว่า future perfect นะครับนะดังนั้นก็เลยใช้โครงสร้างของ future perfect ก็คือประธานบวก will บวก have บวก verb ช่อง3มาดูอีกข้อนึงนะครับ I will be seeing Anne tonight ส่วน I will be seeing Anne tonight นะครับโครงสร้างมันเป็น future continuous ก็จริงนะครับนะตรงนี้ให้แปลว่าจะนะครับฉันจะไปพบ Anne นะครับคืนนี้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า previously planned action นะครับก็คือการกระทำที่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับไปต่อดีกว่านะครับเผื่อจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณครูอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกจะงงข้อที่สองก็บอก put the verbs in the bracket into the correct tense นะครับให้นำคำศัพท์คำกริยาโทษทีครับที่อยู่ในวงเล็บนะครับนี่นะครับคือคำว่า be ทำให้ถูกต้องตาม tenseข้อแรกนะครับถ้าเป็นตัวสีฟ้าอ่อนนี้ก็คือทางหนังสือก็ทำมาให้แล้วนะครับก็คือเปลี่ยน be เป็น will have been นะครับนั่นก็คือ A คุยสนทนากับ B นะครับ A บอกว่า how long have you been in this club in this club นะครับไม่เสียงสูงนะครับเสียงธรรมดาแปลว่าคุณได้อยู่ที่สโมสรแห่งนี้อยู่ที่คลับแห่งนี้มาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้ว B ก็เลยตอบว่า by the end of juneI will have been with him for a year. ก็เมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับฉันได้มาอยู่ที่นี่กับพวกเขาเป็นเวลา1ปีแล้วประโยคนี้นะครับประธานบวก will บวก have บวก verb ช่อง3เป็น tense อะไรครับนักเรียนเป็น future perfect tense นะครับนะนักเรียนต้องจำ tense ได้นะครับนะโครงสร้างแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายจะเรียนได้รู้เรื่องนะครับนะถ้าให้อธิบายรายละเอียดนะครับนะเขาถามว่าคุณได้อยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วแต่เขาพูดเป็นฟิวเจอร์นะครับนะซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าพูดเป็นเพรเซนต์เพอร์เฟกต์นะครับเข้าใจได้ง่ายเลยเพรเซนต์เพอร์เฟกต์คือเหตุการณ์ที่กำลังกระทำในอดีตและตอนนี้ก็ยังกระทำเช่นนั้นอยู่ก็คือเราได้อยู่นะสโมสรแห่งนี้มาตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนและตอนนี้ก็อยู่มาแล้วเป็นเวลา1ปีแต่ในที่นี้ใช้เป็น future perfect ฉันจะอยู่ที่นี่กับพวกเขาเป็นเวลา1ปีพอเข้าใจนะครับนะคือเขาคาดการไว้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะอยู่ที่นี่กับชุมนุมแห่งนี้เป็นเวลา1ปีแต่จะเริ่มมาอยู่ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนอาจจะคุณครูอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงใช้ future perfect tense มาประโยคที่2กันครับว่าเราจะทำเป็น tense ไหนดีนะครับนะ A คุยกับ B นะครับ A บอกว่า aren't you meeting Bob เป็นประโยคคำถามปฏิเสธนะครับถามว่าทำไมคุณไม่ไปพบกับ Bob นะครับ aren't you meeting Bob นะครับทำไมคุณไม่ไปพบกับบ๊อบแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าดูเป็น tense นะครับนะมันเป็น be going to นะครับแต่ให้แปลว่าจะครับนะตั้งเรียนดูโครงสร้างของประโยคนะครับก็คือประธานบวก verb to be นะครับบวก verb ing หรือพูดง่ายๆว่าเป็น present continuous นั่นเองนะครับแต่ให้แปลว่าจะแต่เวลาแปลจริงๆก็ไม่ได้แปลว่าจะอีกนะครับแปลว่าทำไมคุณไม่ไปพบบ๊อบ
พราะถ้าแปลว่าทำไมคุณจะไม่ไปพบบ๊อบมันก็พอได้อยู่นะครับนะ B ก็เลยตอบว่า by the time we get there นะครับณเวลานั้นณเวลานั้นนะครับที่เราไปที่นั่น he ก็คือบ๊อบนะครับได้ออกไปซะแล้วคำว่าไม่ไปพบบ๊อบหรือแปลแง่หนึ่งว่าคุณไปแล้วไม่พบบ๊อบดีกว่านะนะครับนะคุณครูเดี๋ยวแปลใหม่ก็แล้วกันนะครับนะคุณไปแล้วทำไมจึงไม่พบกับบ๊อบนะครับบีก็เลยบอกว่าณเวลานั้นนะครับที่เขาไปที่นั่นน่ะบ๊อบได้ออกจากที่นั่นไปซะแล้วก็เลยใช้เป็นเทนอะไรครับนักเรียนตรงนี้อย่าลืมนะครับตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องwill กับเรื่อง be going to ดังนั้นนะครับกำลังเรียนเรื่อง future tense อยู่นะครับตรงนี้ให้นักเรียนต่อเป็น future perfect tense นะครับนะเพราะเขาได้ไปแล้วนะครับนะเขาได้ไปเขาได้ออกจากที่นั่นไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อนักเรียนรู้ว่า future perfect he อะไรครับก็เป็น he will นะครับ we will have left นะครับนะตรงนี้นักเรียนเติมว่า will have left นะครับนักเรียนที่จำโครงสร้างเทนก็จะแต่งได้ง่ายหน่อยนะครับแต่นักเรียนที่จำโครงสร้างเทนไม่ค่อยได้ฟังคุณครูพี่นันนะครับ WILL อ่านว่า will HAVE อ่านว่า have นะครับLEFT อ่านว่า left นะครับ he will have left นะครับซึ่งเป็น future perfect tense นะครับโอเคนะครับจบนะครับนะไปข้อที่3 when is your science test นะครับเมื่อไรจะเป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อไรจะเมื่อไรเป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์B ก็เลยตอบว่า this time ณเวลานี้นะครับแต่ tomorrow พรุ่งนี้นะครับดังนั้นก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าใช้ future tense นะครับตรงนี้นะครับผมให้ทำเป็น future continuous นะครับ future continuous ก็คือประธานบวก will บวก be บวก verb ing ดังนั้นถ้าลูกนักเรียนจำโครงสร้างเทนได้ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็น I will be sitting it I will be sitting it แปลว่าฉันจะสอบมันก็คือจะสอบวิชาวิทยาศาสตร์นะครับณเวลานี้พรุ่งนี้นะครับโอเคนะจบนะครับตรงนี้ให้ต่อเป็น I will be sitting นะครับต่อไปข้อ4ครับผม A พูดว่าอะไรครับผม B ถึงได้บอกว่า I would love to but I can'tI would love to ก็แปลว่าฉันอยากกระทำที่นั้นนะครับแต่ว่าฉันไม่สามารถกระทำได้ตรงนี้ก็ให้ใช้เป็น present ให้ใช้เป็น future continuous เหมือนเดิมนะครับแต่แปลว่าจะเพราะฉะนั้น future continuous V ก็คู่กับ will เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ be นะครับนะ meeting we will be meeting ให้แปลว่าพวกเราจะประชุมหรือพวกเราจะไปพบกันกับทอมนะครับ tonight คืนนี้ Would you like to come เธออยากจะไปกับพวกเราหรือเปล่าเขาก็เลยตอบว่า I would love to ฉันอยากจะไปเหมือนกันแต่ but I can't แต่ฉันไม่สามารถไปได้อาจจะติดธุระอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับตอบ future continuous นะครับก็คือประธานบวก will บวก have บวก verb ing ก็คือ meeting นะครับเป็นWe will be meeting นะครับไปดูข้อที่9ต่อครับผมก็บอกว่า What will you be doing ก็เป็น future continuous เหมือนเดิมนะครับนะคุณจะทำอะไร At 6 o'clock tomorrow พรุ่งนี้เช้า6โมงพรุ่งนี้6โมงเช้าคุณจะทำอะไรพรุ่งนี้6โมงคุณจะทำ tomorrow afternoon แปลกเหมือนกันนะครับ6โมงอะไรTomorrow afternoon เขาอาจจะเขียนผิดนะครับนะ6 o'clock tomorrow afternoon 6 o'clock tomorrow afternoon อาจจะหมายถึงว่า6โมงแต่เขายังเรียกเป็นตอนบ่ายก็เป็นไปได้นะครับนะแต่บ้านเราที่6โมงนี่6โมงเย็นแล้วนะครับไม่ใช่6โมงช่วงบ่ายก็โอเคนะครับประมาณนั้นนะครับ6โมงเย็นก็แล้วกันนะครับนะแต่ในที่นี้เขาใช้กับว่า afternoon เราดัดแปลงได้นะครับนักเรียนนะครับแต่บ้านเราเรียก6โมงเย็นก็แปลว่า6โมงเย็นพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรนะครับ at 8:30 Sunday evening นะครับเห็นไหมครับ8โมง
2ทุ่มครึ่งนะครับเขายังเรียก evening เลยดังนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับนะเอาเวลา2ทุ่มครึ่งในวันอาทิตย์คุณจะทำอะไร What will you have done by the time you are แล้วเขาบอกว่าคุณจะทำอะไรให้สำเร็จฟังยากหน่อยนะครับนะตรงนี้นะเพราะเป็น future perfect นะครับคุณจะทำอะไรให้สำเร็จณเวลานี้เมื่อคุณอายุ30นะครับนักเรียนพอเข้าใจนะก็นั่นก็หมายความว่าตอนนี้คุณอายุยังไม่ถึง30นะครับณเวลานี้นะครับเมื่อคุณถึงอายุ30คุณจะทำอะไรให้สำเร็จให้ใช้เป็น future perfect tense คำถามนะครับนะดังนั้นคำตอบก็คือ at 6 o'clock tomorrow afternoon I will be playing football นะครับให้ใช้เป็น present ให้ใช้เป็น future continuous นะครับ will be playing นะครับ future continuous แปลว่าหน้า 6 โมงเย็นของพรุ่งนี้นะครับฉันจะเล่นฟุตบอล at 8:30 นะครับหน้า 2 ทุ่มครึ่งนะครับ Sundays นะครับในวันอาทิตย์ evening นะครับ I will beWatching TV ก็ให้ใช้เป็น Future Continuous เหมือนเคยแล้วก็นะครับนะตรงนี้เขาถามเป็น Future Perfect เราก็ตอบ Future Perfect นะครับนั่นก็คือตัวแดงๆนะครับที่คุณครูทำไว้ให้ก็คือ I will have started my own business by the time I am 30แปลว่าฉันจะทำธุรกิจส่วนตัวนะครับนะเมื่อณเวลานี้เมื่อฉันอายุได้30มันเป็นการเหตุการณ์คาดการในอนาคตที่สมบูรณ์ฟังยากนะครับนะคำว่า future perfect เนี่ยพยายามฟังตามนี้ก็เลยกันนะครับนะความหมายของมันเวลาใช้ใช้อย่างนี้จะทำอะไรให้สำเร็จเมื่อตอนอายุ30คือยังไม่ได้ทำเนี่ยแหละนะครับแต่เขาสมมติว่าจะทำแล้วก็ทำให้สำเร็จด้วยก็ใช้เป็น future perfectซึ่งเทนนี้นะครับนะคุณครูเน้นเสมอว่านานๆใช้ทีนะครับนะลูกนะดังนั้นเมื่อหนังสือก็บังคับให้เรียนก็ลองตั้งใจฟังดูนะครับต่อไปนะครับก็คือ time what's แล้วก็ the future ก็คือคำศัพท์ที่บ่งบอกเวลาแล้วก็บ่งบอกเหตุการณ์ในอนาคตนะครับข้อ10ก็บอกว่า read example นะครับไม่อ่านตัวอย่าง what tense do we use after this what's after time what's เราจะใช้เทนอะไรนะครับหลังคำที่บ่งบอกเวลาเหล่านี้เช่นคำว่า when หรือเมื่อนะครับ until แปลว่าจนกระทั่ง before แปลก่อน as soon as นะครับแปลว่าเร็วๆนี้ after นะครับหลังจากนั้น etc เป็นต้น to refer to the future เพื่อให้บ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตนะครับนะคำที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยให้ใช้สำหรับเทนในอนาคตดังนั้นประโยคแรกนะครับก็คือ he will come as soon as he finish workแปลว่าเขาจะมานะครับในทันทีที่เขาทำงานเสร็จถ้านักเรียนดูลักษณะเทนส์นะครับประโยคแรกนะครับเป็น future simple นะครับคือประธานบวก will บวก verb ช่องหนึ่งประโยคที่สองนะครับเป็น present simple นะครับก็คือประธานบวกกริยาช่องหนึ่งนักเรียนต้องชำนาญเรื่องเทนส์พอสมควรนะครับไม่งั้นเรียนไม่รู้เรื่องนะครับนะคุณครูเน้นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับต้องไปท่องโครงสร้างเทนส์นะครับนะอย่างน้อย 7-8 เทนส์นะครับนะประธานบวก will บวก verb ช่องหนึ่งนะครับเป็น future simple นะครับแปลว่าเขาจะมาที่นี่ในทันทีที่เขาทำงานเสร็จนะครับมาดูประโยคที่สองการแปล I will leave when she get here นะครับก็คล้ายกับข้อหนึ่งนะครับคือฉันจะออกจากที่นี่นะครับเมื่อหล่อนมาถึงที่นี่ประโยคแรกนะครับก็เป็น futureSimple นะครับคือประธานบวก will บวก verb ช่องหนึ่งแต่ประโยค2นะครับก็จะเป็น present simple เหมือนกันคือประธานบวกกริยาช่องหนึ่งฉันจะออกจากที่นี่นะครับเมื่อหล่อนมาถึงที่นี่อาจจะไม่ถูกหน้าถูกตากันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่หล่อนมาที่นี่เดี๋ยวฉันก็จะออกไปไม่ใช่นะครับนะอย่าไปคิดลึกคุณครูสอนให้ตลกบ้างนิดหน่อย but นะครับแต่ว่าWhen will she get here? นะครับ But when will she get here? เป็นประโยคคำถามนะครับถามว่าหล่อนจะมาที่นี่เมื่อไหร่พอหล่อนจะมาที่นี่เมื่อไหร่ให้ถามเป็น future simple นะครับนะ When will she get there? When will she get here?
when will she get here เฉยๆนะครับไม่ใช่ here the here นี่เป็นประโยคคำถามนะครับแต่ถ้า here นะครับคือเป็นประโยค W equation ประโยคคำถามเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย verb to do verb to be verb to have นะครับนะอันนี้เป็นการออกข้อสอบโอเน็ตเกือบทุกปีเลยนะครับนะว่าประโยคไหนโดยเฉพาะของป .6 นะครับนะของป .6 ซึ่งอาจจะเป็นของเด็กๆโอเคครับข้อ B เขาบอก put the verbs in bracket นะครับให้นำคำกริยาในวงเล็บนะครับ into the present simple or future นะครับคราวนี้มาลองทำเป็นผ่านกันดูนะครับให้นำคำกริยาในวงเล็บทำเป็น2 tense นะครับคือ present simple หรือว่า present future simple นะครับ present simple นักเรียนต้องจำโครงสร้างให้ได้ก่อนนะครับนะถ้าจำโครงสร้างไม่ได้เหมือนที่คุณครูบอกนะครับทำไม่ถูกครับนะ present simple คือประธานบวกกริยาช่องหนึ่งนะครับ future simple คือประธานบวก will บวกกริยาช่องหนึ่งนั่นก็คือมี will แทรกเข้ามานั่นเองข้อที่หนึ่งครับ can I see Anne before she leaves นะครับ can I see Anne before she leaves นะครับต้องเป็นเสียงสูงนะครับฉันจะไปพบแอนได้ไหมก่อนที่หล่อนจะออกไปนะครับแปลว่าอย่างนั้นฉันไปพบแอนได้ไหมก่อนที่หล่อนจะออกไปนะครับผมพอมาดูข้อที่2กันดูนะครับผม we นะครับจะใช้เป็น tense อะไรนะครับ until you are already until you are already นะตรงนี้นะครับผมให้ใช้เป็น future simple นะครับแปลว่า we will wait นะครับพวกเราจะรอคอย until จนกระทั่ง you are ready จนกระทั่งคุณเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยจนกระทั่งคุณพร้อมนะครับเราจะรอนะครับก็ we will wait until you are ready พวกเราจะรอนะครับรอจนกว่าคุณจะแต่งตัวเสร็จหรือคุณจะเรียบร้อยนะครับส่วนข้อที่3ก็เหมือนกันนะครับเป็น future simple นะครับ she will meet debt before she go home she will meet debt before she goes home หล่อนนะครับนะจะพบกับเดฟก่อนที่หล่อนจะไปบ้านนะครับต้องพบกับเดฟก่อนนะครับหล่อนไปบ้านนะครับเป็นประโยค present simple แต่หล่อนจะพบเดฟเป็น future simple นะครับส่วนข้อที่4นะครับไม่ใช้เป็น present simple นะครับนั่นก็คือ what will he do หล่อนจะทำอะไรนะครับ after หลังจากที่ he finish นะครับ school he finish school แปลว่าเมื่อโรงเรียนเลิกนะครับเขาจะทำอะไรเมื่อโรงเรียนเลิกแปลว่าอย่างนั้นนะครับและข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับให้ใช้ present simple เหมือนเดิมนะครับกับข้อที่4นั่นก็คือ what does she want to be when she grows up นะครับ what does she want to be นะครับแปลว่าหล่อนต้องการที่จะเป็นอะไรนะครับ when เมื่อ she grows up เมื่อหล่อนโตขึ้นนะครับนะเป็น present simple นะครับไปต่อครับผม sentence transformation นั่นก็คือการแปลงประโยคนะครับนะแปลงประโยคแปลงยังไงครับคือ2ประโยคมีความหมายเหมือนกันนะครับแต่เขียนไม่เหมือนกันนั่นเองนั่นก็คือ complete the second sentence so that it means the same as the first นี่นะครับแล้วก็บอกว่าให้ทำประโยคที่2ให้สมบูรณ์นะครับเพื่อว่านะครับมันจะได้มีความหมายเหมือนกันกับประโยคแรกนะครับนะคือต้องการนักเรียนได้รู้จักใช้หลายๆประโยคนั่นเองแต่ความหมายเหมือนกัน use no more than three words นะครับโดยให้กำหนดให้ใช้คำศัพท์ไม่เกิน3คำศัพท์นะครับที่เปลี่ยนแปลงประโยคนั้นดังตัวอย่างนะครับข้อที่1คือประโยคแรกพูดว่า without breeding programs many animal species may disappearประโยคที่2นะครับเขาเขียนเป็น without breeding programs many animal species may die นะครับจาก may disappear เป็น may die out ทีครับ3คำศัพท์นั่นก็แปลว่าถ้าเกิดไม่มี
องค์กรนะครับ breeding program นะครับชื่อองค์กรนะครับนะสัตว์ก็อาจจะสัตว์หลายๆสายพันธุ์อาจจะสูญพันธุ์ไปก็ได้ก็แปลงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนจาก may disappear นะครับเป็น may die out เพราะ die out ก็แปลว่าสูญพันธุ์นะครับดังนั้นมาดูข้อที่2กันนะครับผม Why don't we take the children to the zoo แปลว่าทำไมพวกเราไม่นำเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ทำไมพวกเราไม่นำเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับเป็นประโยคคำถามปฏิเสธแต่จะมีความหมายเหมือนกันก็คือเป็นประโยคบอกเล่านะครับเมื่อเป็นประโยคบอกเล่าเราแค่ก็แค่พูดว่าพวกเรานำเด็กไปเที่ยวสวนสัตว์แค่นั้นเองนะครับความหมายมันก็จะคล้ายคลึงกันนะครับไม่ถึงขั้นว่าเหมือนกันเสียทีเดียวก็เป็น we could take นะครับ could take ควรนะครับตัวตีนะเราควร we could take the children to the zoo เราควรนำเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์แค่นั้นเองเอา could ซึ่งเป็น modal verb เข้ามาหลังโมโนเวิร์บนั้นตามด้วยกริยาช่องหนึ่งเท่านั้นนะครับนักเรียนนะห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นหรือช่องหนึ่งที่เป็นเบสฟอร์มนะครับหรือเป็นอินฟินิทีฟนะครับแล้วแต่จะเรียกพอมาข้อที่3ครับ My intention is to help the environment แปลว่าความตั้งใจของฉันนั้นคือต้องการที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนเสื้อใหม่เป็น I am going to helpthe environment อันนี้แปลเหมือนกันเลยนะครับแปลว่าฉันจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือเปลี่ยนประโยคแค่นิดเดียวจากความตั้งใจของฉันคือต้องการที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นฉันจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็คือเป็น be going to นั่นเองนะครับนะ am ก็คือ be นะครับเพราะใช้คู่กับ I be ไม่ได้นะครับต้องเป็น I am verb to be เปลี่ยนเป็น amแล้วก็ going to ใส่ going to ลงไปนะครับตรงนี้ไปต่อข้อที่4ครับ it's against the law to drop litter in the street แปลว่าการทิ้งขยะในเพ่นพ่านตามถนนนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับแปลว่าอย่างนั้นดังนั้นก็เลยมาเขียนสมัยนะครับซึ่งความหมายคล้ายคลึงกันนะครับก็คือ you mustn't นะครับคุณไม่ควร drop the litter นะครับ in the street ไม่ควรทิ้งขยะในถนนตรงนี้ให้เติมความว่า mustn't นะครับ must นะครับแล้วก็ must not ก็ได้นะครับนะถ้าเขียน mustn't เขียนยากเขียน must not ก็ได้นะครับคุณไม่ควร drop นะครับ drop drop litter แปลว่าทิ้งขยะนะครับ in the street ไปข้อที่5ครับผม the law says you must keep your dog on a short leash near farm animals แปลว่ากฎหมายนะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับคุณต้องล่ามสุนัขไว้กับเชือกสั้นๆ นะครับซึ่งอยู่ใกล้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์แปลว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นมาเขียนสมัยก็คือบายลอโดยทางกฎหมายแล้วนะครับให้ใช้ you have to นะครับ you have to แปลว่าคุณต้องนะครับเป็นข้อบังคับนะครับนะเป็น law นะครับเป็นสิ่งที่ต้องกระทำนะครับเป็น obligation นะครับเป็นข้อบังคับที่จะต้องทำเป็นกฎหมายตรงนี้ก็นักเรียนเติม you have to นะครับเติม you have เฉยๆนะครับ to มีอยู่แล้ว have to มันแปลว่าต้องนะครับนะตรงนี้เป็นกริยาวลีนะครับ have to ไม่ได้แปลว่ามีนะครับนะ you have to keep your dog on a short leash near farm animals นะครับแปลเหมือนกันเลยกับประโยคข้างบนก็คือต้องล่ามสุนัขไว้กับเชือกล่ามนะครับนะอย่าปล่อยสุนัขเพ่นพ่านนั่นเองไปก็12ต่อครับก็บอกว่า spend 2 or 3 minutes revealing the grammar structure you have learned in these lessons in pair make sentences using them ก็คือให้นักเรียนสรุปนะครับว่าได้เรียนหลักไวยากรณ์อะไรมาบ้างในหน้านี้นะครับแล้วก็ให้จับคู่กับเพื่อนแต่งประโยคโดยใช้คำหลักไวยากรณ์เหล่านั้นแล้วก็มีรายละเอียดก็คือว่าให้ use your answer นะครับให้ใช้คำตอบของนักเรียนตามตัวอย่างในข้อ 7b นะครับนะเพื่อที่จะมาเขียนอีเมลสั้นๆนะครับช็อตอีเมลเขียนถึงเพื่อนของนักเรียนนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนนะครับจะ
ไปช่วยโครงการอนุรักษ์หรือว่าช่วยปกป้องนะครับนะสิ่งแวดล้อมดังนั้นก็มาแปลอีเมลกันเลยนะครับผมอีเมลขึ้นต้นจดขึ้นต้นอีเมลว่า Dear Mandy Mandy เพื่อนรัก Hi สวัสดี How are you สบายดีไหม Just dropping you a line to tell you ฉันได้เขียนไลน์มาหาเธอเพื่อที่จะบอกเธอ aboutเกี่ยวกับ what I am going to do to help protect the environment ในสิ่งที่เกี่ยวกับฉันจะไปช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม I am going to join an environmental group and take part in various activities they organize คุณครูทำตัวแดงให้แล้วนะครับนั่นก็คือนะหลักการใช้ be going to นะครับฉันจะไปร่วมกับกลุ่มที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จะเข้าไป take part ก็เหมือนกันกับ I am going to join นะครับแปลเหมือนกันเข้าไปร่วมกับ various activity ไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับ various แปลว่าต่างๆ they organize ที่พวกเขาได้จัดการขึ้นมา we are going to hang out leaflet and take part in a clean up campaign we are going to hand out ก็คือพวกเราจะเข้าไปร่วมนะครับเข้าไปแจกลีฟเลตนะครับก็คือแจกใบปลิวนะครับนะแล้วก็เข้าไปร่วมกับองค์กรในการรณรงค์ทำความสะอาดนะครับนะ I'm also going to adopt an animal และก็เข้าไปร่วมกับโครงการในการรับเลี้ยงสัตว์นะครับ adopt an animal แปลว่ารับเลี้ยงสัตว์ adopt แปลว่ารับเลี้ยงนะครับ at school ที่โรงเรียนนั้น we are going to make a pond to help wildlifeที่โรงเรียนนั้นพวกเราจะขุดสระนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่า I think that we should all help save the environment ฉันคิดว่านะครับวิธีการทั้งหมดที่พูดมาเราควรไม่ได้บอกว่าวิธีการทั้งหมดที่พูดมานะครับบอกว่าฉันคิดว่าพวกเราควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Are you doing anything at school for the environment แปลว่าคุณได้กำลังกระทำสิ่งใดบ้างแล้วที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับนะ Why don't you adopt an animal too แล้วทำไมเธอไม่รับสัตว์ไปเลี้ยงบ้างล่ะ There are many animals in the Europe extinction nowadays เพราะว่าทุกวันนี้มีสัตว์หลายชนิดนะครับที่กำลังจะสูญพันธุ์ทำไมไม่เอาสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์นั้นไปเลี้ยงบ้างประมาณนั้นนะครับนะ WellThat's all from me และนี่คือเนื้อความอีเมลทั้งหมดจากฉัน Write back soon and tell me your news ให้เขียนกลับมาฉันด่วนนะครับแล้วก็เล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับข่าวคราวของเธอบ้าง Love ด้วยรักจากเคสนี่นะครับนะอีเมลก็ประมาณนี้คุณครูก็จะแปลให้สดๆอย่างนี้นะครับนะแล้วก็จบหน้า17เลยฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอภินันต้องขอขอบคุณ